ฝรั่งเศสสร้างแผนที่หลอกชาวโลกเพื่อเตรียมยึดประเทศไทยเป็นอาณานิคมแผนที่ชิ้นนั้นทำให้เขมรเอามาอ้างจนถึงทุกวันนี้สวัสดีครับหลายท่านคงเคยเห็นแผนที่ลักษณะนี้มามากแล้วเป็นแผนที่แสดงอาณาจักรเขมรมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไปจนถึงตอนใต้ของจีนอาณาเขตของเขมรแบบนี้ไม่มีอยู่จริงนะครับเป็นแผนที่ที่ฝรั่งเศสทำขึ้นเพื่อเตรียมยึดประเทศไทยเป็นอาณานิคมฝรั่งเศสเข้ามายึดประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอาณานิคมระยะนั้นยึดเวียดนามไปแล้วก็หาเรื่องยึดลาวและยึดกัมพูชาโดยวางแผนอย่างเป็นระบบให้นายโอกุสปาวีหรือชองมารีโอกุสปาวีนักสำรวจชาวฝรั่งเศสเป็นคนที่รัชกาลที่5จ้างมาสำรวจเพื่อวางสายโทรเลขในประเทศไทยนายโอกุสปาวีเลยถือโอกาสสำรวจชายแดนลาวบริเวณฝั่งแม่น้ำโขงทำแผนที่ไปด้วยหลังลาวประกาศเอกราชก็ทำลายอนุสาวรีย์เอาซากไปทิ้งแม่น้ำโขงต่อมาสถานทูตฝรั่งเศสงมขึ้นมาปัจจุบันเอาไปประดับไว้ในสวนในสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศลาวอีกคนคือนายองรีมูโอเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะผู้พบเห็นปราสาทนครวัดเพราะชาวบ้านค้นพบมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ใส่ชื่อว่านายองรีมูโอเป็นผู้ค้นพบนายองรีมูโอสำรวจกัมพูชาหาทางยึดส่วนหนึ่งของเขมรไปเป็นอาณานิคมขณะนั้นฝรั่งเศสยึดโคชินไชน่าทางตอนใต้ของเวียดนามไปแล้วส่วนนายยอเซเดเข้ามาเป็นพันธรักษ์อ่านจารึกต่างๆและอ้างว่าเป็นจารึกขอมแต่เป็นภาษาเขมรเพราะฉะนั้นดินแดนสยามเมื่อก่อนเป็นดินแดนเขมรทั้งหมดฝรั่งเศสทำแผนที่ครอบคลุมดินแดนสยามเพื่อยึดสยามเป็นอาณานิคมรัชกาลที่5รู้แผนการนี้ดีจึงทรงเดินทางไปรัสเซียทำให้แผนการของฝรั่งเศสดำเนินต่อไปไม่ได้เพราะเกรงใจรัสเซียในขณะนั้นรัชกาลที่5เดินทางไปฝรั่งเศสนำเงินไปให้ฝรั่งเศสเป็นเงินถุงแดงที่รัชกาลที่3เก็บไว้เพื่อถ่ายประเทศเพราะเห็นตัวอย่างที่พม่าต้องจ่ายเงินให้อังกฤษเป็นค่าปฏิกรสงครามผู้ชนะเขาจะเรียกอย่างไรก็ได้ส่วนนายยอเซเดก็เดินทางกลับไปเสียชีวิตที่ฝรั่งเศสเพราะเสร็จภารกิจมีนักวิชาการระดับด็อกเตอร์ให้ความเห็นไว้ผมจะขอนำมาเล่าให้ฟังขออนุญาตไม่ออกชื่อผู้ให้ข้อมูลดังนี้ครับนายยอเซเดตัวสำคัญของฝรั่งเศสจอมเจ้าเล่ห์เพื่อให้การล่าอาณานิคมเป็นไปได้อย่างสะดวกง่ายดายนายยอเซเดได้มาคุมหอสมุดแห่งชาติไทยพุทธศักราช 2461 ถึง 2489 เป็นเวลาที่ยาวนานถึง28ปีคิดเป็น3ทศวรรษได้เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ไทยจากหน้ามือเป็นหลังมือเขาอธิบายว่าเขมรเคยยิ่งใหญ่เหนือไทยมาก่อนดินแดนของประเทศไทยเคยเป็นดินแดนของเขมรมาก่อนคนไทยคือกลุ่มชาติพันธุ์ที่เคลื่อนย้ายเข้ามาภายหลังมาเป็นขี้ข้าเขมรก่อนที่จะตั้งตัวเป็นอิสระในสมัยสุโขทัยและอยุธยาการอธิบายอย่างนี้เป็นประโยชน์แก่ฝรั่งเศสอย่างมากเพราะว่าสามารถชักนำได้ว่าเมื่อเขมรเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสดินแดนของประเทศไทยซึ่งเคยเป็นของเขมรก็ควรตกอยู่ในอำนาจของฝรั่งเศสเช่นกันผมขออนุญาตผู้เขียนบทความนี้แล้วขออนุญาตไม่ออกชื่อปกติท่านจะเป็นล่ามไทยเขมรครับการเปิดเขาพระวิหารคราวที่แล้วก็เป็นผลงานของท่านผู้นี้แหละผมเล่าเรื่องให้ฟังอย่างย่อๆยังไม่อธิบายอย่างละเอียดเอาไว้เล่าให้ฟังอย่างละเอียดในวันหลังหลายคนเข้าใจว่าญี่ปุ่นแพ้สงครามเพราะโดนระเบิดนิวเคลียร์อเมริกาจะมีใครรู้หรือไม่ว่าก่อนโดนระเบิดอีกไม่เกิน1สัปดาห์รัสเซียจะบุกยึดญี่ปุ่นญี่ปุ่นต้องตกเป็นเมืองขึ้นของรัสเซียญี่ปุ่นต้องตัดสินใจว่าจะยอมแพ้อเมริกาแล้วให้อเมริกาคุ้มกันหรือจะตกเป็นเมืองขึ้นของรัสเซียท่านที่ฟังมาถึงตอนนี้ก็พอจะเข้าใจแล้วปัจจุบันก็เป็นดังที่ท่านเห็นนี่แหละผมเล่าเรื่องพระเจ้าชัยวรมันที่7ให้ฟังยังไม่จบนะครับไว้เล่าต่อให้ฟังในวันหลังแถมบทกลอนแต่งวันนี้ส่งมาให้ฟังครับเข้ากับเรื่องในวันนี้พอดีเห็นแผนที่แบบนี้มาหลายครั้งแล้วก็ยังข้องจิตคิดสงสัยจุดประสงค์สร้างเพื่อช่วยเหลือใครมีเหตุผลอย่างไรจึงสร้างมา
จนบัดนี้ก็ถึงซึ่งบางอ้อสร้างเพื่อลอกหลอกไทยให้ผวาว่าครั้งหนึ่งเขตของตัวทั่วพาราชาวเขมรกัมพูชาเคยครอบครองฝรั่งเศสช่วยเขมรเป็นระบบพันธรักษ์มาครบอย่างถูกต้องอ่านจารึกหลักศิลามารับรองหามุมมองจ้องยึดถิ่นแผ่นดินไทยสร้างแผนที่แยบยลคนไม่คิดเชื่อสนิทไหลหลงไม่สงสัยเมืองเขมรเขตแดนแสนกว้างไกลอ้างอดีตเคยยิ่งใหญ่มานมนานเพื่อสะดวกเรื่องเขตอ้างเหตุผลใช้เลขกลเสกสรรหามากล่าวขานอ้างเป็นเขตเขมรแน่แต่โบราณหลอกชาวบ้านหลอกคนไทยรู้ไม่ทันวิชาการบ้านเราเข้าฮุบเหยื่อแถมยังเชื่อเขตแดนเป็นแม่นมั่นเขมรโบราณก็พูดตามตูดกันเกิดผลวันข้างหน้าข้าไม่แคร์เชื่อฝรั่งช่างไม่มีมันสมองใครเห็นต่างฉันต้องเข้ามาแถอ้างเหตุผลนานาสารแหน่เป็นด็อกเตอร์ของแท้แก่ดีกรีเลิกเป็นกบฟังเหตุผลคนอื่นบ้างแสบสีข้างบ้างไหมไม้เสียดสีเพราะเข้าใจเก่งแต่ตัวช่วยชีวิตรู้เสียทีหลักฐานใหม่ไม่เหมือนเดิมไทยอีสาน6ประพันธ์26มิถุนายน2567วันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ